ับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับพี่มิกกี้กันแล้วนะครับที่มิกกี้เจอร์นี่ USA นะครับวันนี้จะต้องแต่งตัวเต็มยศนิดนึงนะครับพอดีว่าพี่มิกกี้ไปเจอกับเจ้านายใหญ่สุดมาคือ Attorney General Merrick Garland นะครับหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันนี่ซึ่งท่านก็เปิดโอกาสให้พวกเราอ่ะที่เป็นพนักงานเนี่ยเข้าไปพบปะสังสรรค์นะครับพูดคุยแล้วก็มีการแจกขนมกันก็ถือว่าสนุกดีนะครับเป็นการใกล้ชิดกันซึ่งเดี๋ยวพี่มิกกี้จะเอาภาพมาให้ดูนะครับว่าในงานเป็นยังไงแต่คราวนี้มีน้องๆหลายคนเนี่ยแซวพี่มิกมาว่าพี่มิกทำอะไรเหรอเห็นทำ YouTube บ่อยๆใช่ไหมครับคือจริงๆพี่มิกมีงานประจำที่ทำงานกับราชการนะครับทำงานในกระทรวงยุติธรรมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วพี่มิกก็ทำเป็นทหารสำรองให้กับกรุงวอชิงตันดีซีนะครับคือจริงๆก็ทำทั้งงานหลักด้วยทำงานประจำด้วยก็ยุ่งพอสมควรครับแต่ว่าพี่มิกคือตั้งใจอยากจะเอาข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆน้องๆ นะครับโดยการที่ได้สร้างทำ YouTube ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วที่พี่มิกทำคลิปเนี้ยขึ้นมาพอพี่มิกก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็มีความสนใจในข้อมูลที่พี่มิกนำเสนอเนี่ยเพราะว่าพี่มิกก็ได้คนที่ Subscribe ประมาณ 1,000 คนใช่ไหมพี่มิกก็รู้สึกว่าดีใจในช่วง1เดือนที่ผ่านมาที่ทำมาเนี่ยว่ามีคนน้องๆมาติดตามถามถ่ายนะครับคือหลายๆคนที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่มิกถามพี่มิกในเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องทหารเรื่องกินการ์ลอตโต้เรื่องวีซ่านะครับพี่มิกก็ช่วยพยายามตอบเท่าที่จะมีเวลาตอบได้เต็มที่นะครับถ้าน้องๆคนไหนได้คุยก็คงจะทราบว่าพี่มิกก็พยายามช่วยเต็มที่ส่วนอันเนี้ยพี่มิกอยากจะมาพูดถึงตัวงานที่พี่มิกทำอยู่นะครับเพราะว่าพี่มิกทำงานเป็นงานราชการนะครับบางคนคนไทยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะงานราชการมันจะดีเหรอใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยงานราชการของอเมริกากับที่เมืองไทยมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็มีความเหมือนในจุดหนึ่งนะครับก็พี่มิกก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานราชการมาให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่มิกจะพาไปดูกระทรวงที่พี่มิกทำอยู่นะครับว่ามันมีอะไรสนุกๆให้ดูกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดกันต่อว่างานราชการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตึกที่เห็นข้างหน้านะครับก็เป็นตึกตัว FBI นะครับเป็นเฮดควอเตอร์เลยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่พี่มิกทำมาเนี่ยคือกระทรวงยุติธรรมตรงนี้ครับแล้วก็มีการทำงานด้วยกันป้าพอสมควรเข้าไปในตึกนั้นก็จะมีเหมือนสนามกีฬานะครับข้างในตึกไปวิ่งได้เลยนะครับสำหรับคนที่ได้มีสิทธิ์เข้าไปแต่ว่าสำหรับวันนี้พี่มิกก็มาให้ดูแค่นี้นะครับทุกคนคนนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันนะครับจะดูเป็นกันเองกันมากเลยครับพี่มิกก็ได้เข้าไปคุยกับท่านมาเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็มาเจอพวกพนักงานนะครับท่านก็มาเจออย่างนี้บ่อยๆนะครับนี่นะครับเขาก็ทักทายนะครับกับคนพนักงานที่มาร่วมงานวันนี้นะครับแล้วก็มีการให้รับประทานโดนัทนะครับกับ Apple Cider นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันในข้างในว่าจะมีอะไรสวยๆให้ดูนะครับข้างในกระทรวงนี้ครับทุกคนก็น่าจะเห็นสภาพตึกหรือว่าคนที่พี่มิกทำงานร่วมด้วยนะครับถ้าเห็นจากรูปคร่าวๆนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคนเอเชียเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาเนี่ยที่อยากจะบอกเกี่ยวกับว่าการทำงานราชการเนี่ยทำไมพี่มิกถึงสนใจมาทำงานสายนี้ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่มิกก็ทำงานพวก private นะครับเอกชนไม่ว่าจะเป็นงานบริษัทเล็กๆไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกับว่า Goldman Sachs ที่ Wall Street ใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าตรงจุดนั้นให้ฟังคืองานราชการเนี่ยพี่มิกรู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีแพชชั่นใช่ไหมครับก็แพชชั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำไปเราเห็นผลหรือว่ารีซัลต์กลับมาเลยเช่นพี่มิกทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับเราว่าเป็นงบประมาณของกระทรวงอย่างเงี้ยแล้วเวลางบประมาณช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยสมมติว่านักโทษเนี่ยเขาติดโควิดกันเราต้องการเงินช่วยเหลือเนี่ยเ
ือเราก็ต้องออกงบประมาณไปช่วยในจุดนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากใช่ไหมพี่มิ้งก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีกว่าการที่ทำงานเอกชนที่เราทำงานแค่กับบริษัทใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าบริษัทเจริญรุ่งเรืองแต่เราไม่เห็นว่าประชาชนหรือว่าอะไรเนี่ยมันได้รับผลตอบแทนกลับมาแต่คราวนี้ที่จะพูดก็คือว่างานราชการนะครับคือข้อดีข้อเสียเป็นยังไงใช่ไหมครับคือพูดถึงข้อดีย่อยๆก่อนเลยก็คือข้อหนึ่งความมั่นคงนะครับคือว่ามีความมั่นคงค่อนข้างสูงมากเพราะว่าถ้าเราเข้ามาในระบบได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะไล่เราออกหรือว่าจะถูกเลย์ออฟเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าเราไม่ทำพฤติกรรมที่แย่เกินไปแล้วข้อ2นะครับที่สำคัญนะครับเรื่องเงินคือฐานเงินเดือนค่อนข้างดีมากนะครับคือมันจะมีหลายสเกลใช่ไหมครับแต่สเกลที่พี่มิกทำอยู่เนี่ยเรียกว่า GS ซึ่งมันก็จะมี GS ตั้งแต่1ถึง15นะครับแต่ว่าพี่มิกก็จะอยู่ GS เกือบท้ายๆครับก็เงินออกมาค่อนข้างดีนะครับก็มีเงินเป็นแบบเหมือนกับว่าหลักแสนเหรียญก็ได้นะครับว่างานชั่วโมงทำงานเนี่ยมันอยู่ประมาณแค่40ชั่วโมงถ้าเราคอมเพร์กับงานที่ทำบริษัทเอกชนใช่ไหมครับเราได้เงิน $100,000เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำงานนะครับวิ่งประมาณ 60-80 ชั่วโมงแต่งาน government เนี่ยเราสามารถได้เงิน $100,000เนี่ยโดยการที่เราทำงานแค่40ชั่วโมงอันนี้เราไม่พูดถึงว่าเราขี้เกียจนะครับแต่ว่ามันเป็นงานลักษณะอย่างนี้เราสามารถเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปใช้ทำอย่างอื่นได้เช่นพี่มีเอาเวลาที่เหลือมาทำ YouTube นะครับก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของงานราชการเขาเรียกว่าเพนชั่นนะครับหรือว่าเงินบำเหน็จบำนาญนะครับภาษาไทยซึ่งปกติเราทำงานเอกชนเนี่ยเราก็จะไม่ได้ในจุดนั้นแต่ว่าพอเราทำงานราชการเนี่ยพอเราทำครบ20ปีแล้วเรารีไทร์ที่อายุ62ใช่ไหมครับเราก็จะได้เงินตรงนั้นมาใช้เป็นแบบว่ารายเดือนจนเราใช้ไปเรื่อยจนเราเสียชีวิตนะครับก็คือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการที่เราเหมือนได้โซเชียลเซคูริตี้ในการช่วยอยู่แล้วเราจะได้เงินตรงนี้มาท็อปอีกก้อนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วคราวนี้คือพวกเกี่ยวกับพวกเบเนฟิตอื่นๆเช่นเวลาเราจ่ายพวกประกันสุขภาพประกันชีวิตหรือว่าเราจะจ่ายพวก 401k ที่นี่เขาเรียกว่า TSP นะครับก็คือพวกนี้จะราคาถูกกว่าปกติซึ่งเทียบกับเอกชนไม่ได้นะครับคือว่าเราจ่ายถูกมากแต่คราวนี้ข้อเสียใช่ไหมข้อเสียคือการเข้ามาทำงาน government ได้คือข้อหนึ่งเราจะต้องเป็น US citizen นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น green card เนี่ยจะต้องรอให้ถึงเป็น US citizen ถึงจะ apply ได้นะครับข้อ2ก็คือว่ามันสมัครยากมากครับคือตั้งแต่พี่มิกสมัครงานเอกชนสมัครงานมาทุกอย่างเนี่ยคืองาน government ถือว่าเข้ายากที่สุดครับเพราะว่าคือ process มันข้อหนึ่งค่อนข้างยาวนานใช่ไหมครับคือมันไม่ใช่ว่าสมัครวันนี้แล้วจะรู้ผลใน1เดือน2เดือนบางทีเราสมัครงานนี้เราอาจจะต้องรอ6เดือนนะครับในการที่เราจะรู้ผลได้แล้วข้อ3ก็คือว่าบางตำแหน่งใช่ไหมครับคือเขาต้องการspecific เขาเรียกว่า qualification เช่นบางตำแหน่งต้องการเขาเรียกว่า security clearance คือการเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมครับว่าคุณต้องเข้าถึงข้อมูลได้ระดับสูงระดับกลางระดับต่ำใช่ไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยถ้าคนโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีโอเคครับคราวนี้ถ้าเราถือว่าเรามีคุณสมบัติทุกอย่างเพียบพร้อมใช่ไหมครับในการสมัครเนี่ยสิ่งสำคัญที่ตามลงมาก็คือว่าการสมัครงานเนี่ยคือส่วนใหญ่จะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อว่า usajob.gov นะครับคือทุกงาน government เนี่ยจะสมัครผ่านที่นี่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยพี่มิกจะมาสอนนะครับวิธีการสมัครงาน government ว่าทำกันยังไงแต่โดยทั่วไปพอเราเข้าไปสมัครเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกตำแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็เลือกโลเคชันว่าเราจะสมัครตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แล้วก็apply ไปเสร็จเราก็ต้องรอใช่ไหมครับเราตอบกลับว่ารีซูเม่ของเราเนี่ยได้ผ่านการคัดเลือกไหมถ้าผ่านเขาก็จะมีการอินเทอร์วิวมีโปรเซสต่อไปใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาว่าดีเทลกันที่หลังสำหรับคลิปนี้นะครับพี่มิก็อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับว่างาน government เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสได้มาอยู่อเมริกาแล้วเป็นกรีนการ์ดแล้วแล้วก็ได้เป็นซิติเซนนะครับเราก็อยากจะมีงานที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างรายได้ดีใช่ไหมครับเราก็สามารถทำงานไปได้เรื่อยแบบว่า work life balance นะครับแล้วไว้มีโอกาสนะครับพี่มิกจะมาลงดีเทลแบบเจาะลึกไปในสายของงาน government นะครับเพราะพี่มิกก็อยากให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดนี้เพราะว่ายังเป็นอะไรที่รู้กันน้อยนะครับพี่มิกก็จะเป็นคนแบบแรกๆที่ช่วยบุกเบิกให้คนไทยเข้ามาในจุดนี้กันนะครับถ้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์หรือฝากแนะนำไว้กับพี่มิกได้เสมอนะครับที่ Mickey Journey USA นะครับแล้วพี่มิกก็จะเอาคอนเทนต์สนุกๆดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันต่อนะครับแล้วไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย